เย็นถามอย่างนี้ค่ะคผมเนี่ยสามารถไปทําไสยศาสตร์หรือไปทําพิธงพิธีอะไรได้หรอคะผมของคนนะคะอ๋ออันนี้เนี่ยประเด็ษเนี่ยในทางมนดำเนะะเาะเขาเรียกว่าสื่อวัตถุชนิดหนึ่งนะครับเ,เวลาถ้าเกิดถ้าเกิดในตามของศาสนาเนาะเราจะใช้เกษา โลมานักขาอะไรต่างๆเนี่ยที่พิจารณาต่างๆเดียวเดียวเดียวเกษาเกษาคือผมโลมาโลมาคือขนขนครับโลมาคือขนนักขาคือเล็บนักขาคือเล็บอาจารย์ครับขนนี่คือขนส่วนไหนครับเรียนกับประธานโทษอย่าว่าเลี้ยนเรื่องตึงตังถ้าเป็นศาสตร์ดำเนาะถ้าเป็นศาสตร์มืดเนี่ยขนได้ทุกส่วนครับอาจารย์โดยเฉพาะส่วนนั้น ก็มีครับอาจารย์หรอคะมีครับโอ้โหค่ะทำพิธีอะไรได้บ้างคะเออเหออันนี้อันนี้เอามาแชร์กันเนาะในเรื่องของการรับรู้เป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่ที่ที่ได้เคยฟังมาที่ได้เคยเห็นมาที่ได้เคยเอ,อได้รับการกล่าวขานเป็นตำนานมาค่ะในสมัยก่อนนะครับอาจารย์นานมาแล้ว สมัยก่อนเนี่ยการพนันเนี่ยยังเป็นที่เปิดเผยอ,อยู่ะนะครับไม่จชเป็นลงถัว่วลงโปเนาะเล่นโปเล่นถั่วโปอะไรพวกนี้กันะนะแล้วก็การพนันเราอยากได้หรืออยากเสียอาจารย์อยากได้สิอยากได้นะครับโดยเฉพาะเจ้ามือเนี่ยเขาก็จะมีศาสตร์หนึง่งนะครับในการนํขนลับของเราเนี่ยนะครับถักนะครับอาจารย์ถักเป็นเงื่อนชนิดหนึ่งที่ไข้กันไปไข้กันมาและปลายเนี่ยจบซึ่งกันและกันนะอาจารย์กัลังจะบอกว่า เอาฝอยขัดหม้อของตัวเองมาถักเป็นปมมีครับและใช้วิชาเงื่อนเงื่อนอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่รู้จบเจ้ามือก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยใครมากรเสียใครมากรเสียใครมากรเสียประมาณนี้ครับอาจารย์ทีนี้นแต่ต้องใช้ของแม่ไม้อ๋อต้องต้องฝอยขัดหม้อของแม่ไม้